แล้วก็อย่างที่ทราบกันตอนนี้มีคู่ลงชิงชัยอยู่2คนนั่นก็คือมาดามเดียกับคุณนราพัฒน์เดี๋ยวมาดูกันหน่อยจุดแข็งจุดอ่อนของแต่ละท่านเหมือนกับการลงแข่งขันกีฬาเทียบฟอร์มกันหน่อยว่าใครแตกต่างกันยังไงในขณะเดียวกันก็วิเคราะห์สถานการณ์ของพรรคประชาธิปัตย์จากมุมมองของท่านนี้คุณผู้ชมศาสตราจารย์ดร.เกรียงศักดิ์เจริญวงศ์ศักดิ์นะคะที่ท่านเองก็เป็นประธานสถาบัน IFD ซึ่งทําโพลเมื่อสักครู่ที่คุณปิงเล่าไปและตัวท่านเองเนี่ยก็เคยคร่ำวอร์ดอยู่ในพรรคประชาธิปัตย์เคยเป็นแกนนำคนสำคัญของพรรคเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่รู้สถานการณ์ของพรรคเป็นอย่างดีดร.แดนบอกอย่างตรงไปตรงมาเลยนะคะว่าประชาธิปัตย์อยู่มานานก็จริงค่ะแต่ว่าอยู่ในสภาพที่เสื่อมถอยตั้งแต่จำนวนส.ส.ลดลงมาเรื่อยๆจนตอนนี้ดร.แดนใช้คำว่าเหลือนิดเดียวถ้าไม่ทำอะไรเลยก็จะเหนื่อยกว่านี้อีกหมายความว่าอยู่ที่จุดเปลี่ยนเริ่มจากเปลี่ยนหัวหน้าพรรคและเรื่องอื่นๆในพรรคถ้าเกิดไม่มีการปรับสภาพจะไม่สามารถดีขึ้นได้ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องอยู่ที่คนข้างหลังด้วยนะว่าจะมีการสนับสนุนหรือเปล่าจะเลือกคนไหนมาบริหารพรรคแคนดิเดตทั้งสองคนอย่างที่บอกไปคุณนราพัฒน์กับมาดามเดียทางด้านของดร.แดนบอกเป็นคนที่ไม่เก่ามากทั้งคู่แต่มีจุดแข็งที่ต่างกันออกไปอย่างคุณนราพัฒน์ค่ะเป็นลูกชายของคุณไพฑูรย์แก้วทองซึ่งเป็นบ้านใหญ่เมืองพิจิตรอดีตส.ส.หลายสมัยดังนั้นมีฐานพลังบารมีไม่น้อยนะรวมถึงกลุ่มฐานเสียงภาคใต้เองแล้วก็เคยเป็นส.ส.มาก่อนด้วยอาจจะมีความเข้าใจมากกว่าเพราะว่าชั่วโมงบินสูงกว่าซึ่งมีโอกาสชนะสูงถ้ากลุ่มคนที่มีบารมีเข้ามาช่วยหนุนฝากฝั่งของมาดามเดียกันบ้างค่ะดร.แดนบอกว่ามาดามเดียเองก็มีจุดแข็งที่ได้เปรียบตรงที่เป็นคนรุ่นใหม่เหมาะกับยุคสมัยอีกทั้งกระแสแล้วก็โพลต่างๆเนี่ยเชื่อไปแล้วนะว่าการเลือกตั้งรอบหน้าจะต้องสู้กับก้าวไกลก็ควรจะส่งคนหน้าตาใหม่ๆเอี่ยมอ่องไปสู้ถึงจะได้เห็นฝั่งเพื่อไทยก็ดันคุณอุ๊งอิงขึ้นมานะคะก้าวไกลก็มีคนหน้าใหม่ๆเข้ามาดังนั้นคิดว่าประชาธิปัตย์ก็อาจจะยอมรับกระแสหน้าตาคนรุ่นใหม่ขายภาพลักษณ์ได้ดีอย่างมาดามเดียที่ทางด้านของดร.แดนมองว่ามาดามเดียเป็นคนที่พูดจาฉะฉานแม้ว่าเข้ามาอยู่ได้ปีกว่าๆก็ดูขยันและอาจจะได้ใจคนเก่าๆของพรรคอย่างเช่นคุณชวนหลีกภัยรวมไปถึงมิติการเป็นผู้หญิงอันนี้ดร.แดนบอกได้เปรียบนะคะพูดอะไรก็ถูกและพรรคประชาธิปัตย์เองเป็นพรรคเก่าแก่ที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีผู้หญิงได้เป็นหัวหน้าพรรคถ้าได้เป็นขึ้นมาจริงๆจะถือว่าเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ทั้งนี้ทั้งนั้นอาจจะเลือกคนที่อยู่ในร่วมสมัยจะเป็นคุณนราพัฒน์ก็ได้หรือมาดามเดียก็ได้คงต้องให้ฐานเสียงในพรรคเป็นคนตัดสินค่ะก็ต้องเริ่มต้นที่จุดเปลี่ยนหัวหน้าพรรคแล้วก็เปลี่ยนเรื่องอื่นๆในพรรคสารพัดต้องหมดและการเลือกตั้งหัวหน้าพรรครอบนี้ก็คงจะเป็นจุดเริ่มต้นว่าหัวหน้าพรรคที่เข้ามาจะมีบารมีที่อยู่ข้างหลังหนุนให้เปลี่ยนได้ไหมเราเห็นชัดนะครับทั้งสองคนนี้ก็เป็นลักษณะของคนที่ไม่เก่ามากคุณตุ้มนราพัฒน์น้องเนี่ยเขาก็อยู่พักมานานเหมือนกันนะเป็นลูกพี่ไพฑูรย์ฐานพลังบารมีก็ไม่น้อยเพราะว่าพี่ไพฑูรย์ก็เป็นรองหัวหน้าพักภาคเหนือในอดีตใช่ไหมฮะหรือว่ามีพลังเยอะทั้งฝั่งของมาดามเดียนี่ก็เป็นคนรุ่นใหม่นะครับเป็นคนรุ่นใหม่เหมาะยุคสมัยมาดามเดียพูดฉะฉานพูดจาฉะฉานแล้วก็ดูเหมือนพอเข้ามาอยู่ในพรรคแม้อยู่สั้นปีเศษนี่ปี2เดือนก็ดูเหมือนว่าขยันนะขยันนี้อาจจะได้ใจพวกคนเก่าๆของพรรคอย่างคุณชวนซึ่งเป็นคนขยันดังนั้นก็อาจจะเป็นคนที่คล้ายๆว่าได้ทั้งลูกขยันนะครับออกสื่อก็เป็นเพราะคนทนประชาธิปัตย์นี่ต้องพูดจารู้เรื่องกับสื่อมวลชนปราศัยได้นะอภิปรายในสภาได้เข้าใจสสมิติความเป็นผู้หญิงนี่ก็ได้เปรียบนะคือพูดอะไรก็ถูกอีกเสมอคือถ้าได้เป็นผู้หญิงเนี่ยมันก็ได้เปรียบอีกแต้มต่อมาอีกนิดนึงเพราะว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยก็เป็นพรรคที่เก่าแก่แล้วเท่าที่ผมดูก็ไม่เคยมีผู้หญิงได้เป็นหัวหน้าพรรคก็จะเป็นครั้งแรกที่ได้สร้างประวัติศาสตร์อาจจะทำให้คะแนนผู้หญิงมาเพิ่มขึ้นซึ่งจะเริ่มต้นด้วยการเลือกหัวหน้าพรรคแต่ไม่ใช่คำตอบสุดท้ายนะเป็นคำตอบเริ่มต้นของกระบวนการยาวเหยียดที่จะต้องไปปรับปรุงพรรคครั้งใหญ่ส่วนวิธีการพลิกฟื้นประชาธิปัตย์ดร.แดนบอกคงจะต้องเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งใหญ่ท้าฟ้าท้าแผ่นดินถึงจะกระชากคนให้มาสนใจได้เพราะว่าประชาธิปัตย์อยู่ในโลกซึมมานานแล้วค่ะพลิกฟื้นพรรคเนี่ยนะคือต้องแสดงอาการแบบ
เปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งใหญ่รุนแรงมากมายชัดเจนกล้าหาญนะท้าฟ้าท้าแผ่นดินในการเปลี่ยนแปลงถึงจะกระชากคนให้มาสนใจใหม่เพราะตอนนี้มันอยู่ในสภาพซึมนะคือประชาธิปัตย์อยู่ในโลกซึมเซามานานแล้วนะครับฉะนั้นเราคงจำเป็นต้องมีการกระชากครั้งใหญ่เรียกว่า disruption กระชากเปลี่ยนทางทุกทางกระชากเปลี่ยนทางตัวกรรมการบริหารพรรคกระชากเปลี่ยนทางนโยบายพรรคกระชากเปลี่ยนทางวิธีบริหารพรรคกระชากเปลี่ยนระบบในพรรคกระชากเปลี่ยนทุกสิ่งที่เราคิดว่าทำให้พรรคเสื่อมถอยในอดีตเนี่ยพรรคขายอยู่บนไอเดียความเก่าแก่วันนี้ความเก่าแก่ขายไม่ได้ดังนั้นเราจำเป็นต้องทำอะไรเราต้องเปลี่ยนทุกเรื่องอื่นเพราะขายไม่ได้แล้วขายอยู่บนความซื่อสัตย์สุจริตซึ่งก็ต้องถามกันว่าคนยอมรับว่าขายได้ไหมว่าเป็นอย่างนั้นเราจะขายต่อได้ไหมอันนี้ด้วยหวังดีกับพรรคประชาธิปัตย์นะว่าประชาธิปัตย์เนี่ยอยู่ในจุดอันตรายมากถ้าเบื่อมันคงไม่ได้หายไปสนิทหรอกแต่มันจะฟื้นเนี่ยต้องใช้พลังมหาศาลต้องใช้พลังอันชาญฉลาดและก็มีความจริงใจสูงนี่นะคะดร.แดนบอกไม่ใช่เรื่องง่ายจะฟื้นต้องใช้พลังมหาศาลส่วนประชาธิปัตย์จะควรจะอยู่ฝากฝันฝ่ายรัฐบาลหรือว่าฝ่ายค้านดร.แดนบอกอยากให้ช่วงนี้เป็นฝ่ายค้านไปก่อนพลิกฟื้นไปก่อนเพราะว่าถ้าเกิดเป็นรัฐบาลตอนนี้เหนื่อยมากขึ้นทำให้พรรคกลับมาฟื้นตัวแล้วค่อยคิดกลับมาเป็นรัฐบาลค่ะนี่ก่อนจะถึงการประชุมของพรรคประชาธิปัตย์ในวันเสาร์นี้เนี่ยล่าสุดก็มีคนนี้ออกมาเปิดมุมมองความเห็นนะครับเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของพรรคนี่แหละนะครับเป็นกรรมการสภาที่ปรึกษาพรรคคุณไพฑูรย์แก้วทองซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งตำแหน่งด้วยเรียกว่าเป็นตำแหน่งทางครอบครัวก็คือเป็นพ่อลูกกันกับคุณนราพัฒน์เป็นคุณพ่อคุณนราพัฒน์แก้วทองหนึ่งในแคนดิเดตนั่นเองคุณไพฑูรย์บอกเลยว่าการชิงหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ในวันเสาร์นี้เป็นเรื่องของคนรุ่นใหม่ตอนนี้พรรคต้องนำคนรุ่นใหม่มาทำงานทำให้ถึงลูกถึงคนยังพูดถึงลูกชายคุณพ่อคุณไพฑูรย์ก็บอกว่าคุณนราพัฒน์มีความนิ่งกว่าตัวเองถือเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีประสบการณ์แม้จะอายุ54ปีแล้วก็ตามเป็นส.ส.มา4สมัยเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรี2สมัยแต่ถ้าเกิดลูกชายไม่ได้เป็นหัวหน้าพรรคล่ะคุณไพฑูรย์ก็บอกไม่เป็นไรอยู่ตำแหน่งไหนก็สามารถทำงานได้นิสัยใจคอของคุณนราพัฒน์อยู่กับใครก็ได้ทำงานได้ไม่มีปัญหาครับเป็นเรื่องของเขาเป็นเรื่องของคนรุ่นใหม่นะของผมรุ่นเก่าแก่แล้วนี่ผมอีก2ปี90แล้วนะเราผมเป็นที่ปรึกษาก็แล้วแต่ความสามารถแล้วแต่พรรคพวกแล้วแต่นะส่วนมากก็อยากให้คนรุ่นใหม่ขึ้นมาแต่นราพัฒน์เขาก็อายุเพิ่ง54นั่นเองเราเป็นส.ส.ตั้ง4สมัยละผ่านประสบการณ์มาเยอะเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีก็2สมัยถ้าหากว่าพรรคพวกเขาสนับสนุนก็เป็นเรื่องของเขานะแต่ถ้าเขาไม่ได้ก็มันก็ไม่แปลกผมก็บอกไม่จำเป็นหรอกนะอยู่ตำแหน่งไหนก็ทำงานได้ต้องยอมรับว่าตอนนี้ต้องเอาคนรุ่นใหม่มาทำงานนะมันจะได้ถึงลูกถึงคนหน่อยแล้วก็มีอะไรมันเปลี่ยนแปลงไปได้ต้องฟังได้ทุกอย่างนะไม่ใช่พอคนนู้นพูดอย่างนี้คนนี้พูดอย่างนี้โอ้ไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยมันไม่ถูกมันต้องเปลี่ยนไปตามเหตุการณ์คือเข้ามาแต่ต้องยอมรับกันแต่ไม่ใช่ใครแพ้แล้วก็หนีพักเงี้ยใช่ไหมเหมือนที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ใช่พักเราไม่มีเจ้าของเพราะนั้นคนไหนแพ้แล้วก็ต้องอยู่กับพักแล้วก็คนที่ชนะเนี่ยต้องใจกว้างเชิญเข้ามาทำงานนะเชิญมาทำงานร่วมกันไม่ใช่พอชนะแล้วเนี่ยแบ่งคนละพวกเลยเนี่ยถึงเกิดปัญหาอย่างนั้นหน้าที่ผ่านเนี่ยนะฮะคือคุณไพฑูรย์ก็ย้ำว่าผู้แพ้ก็ควรอยู่กับพรรคผู้ชนะต้องใจกว้างเชิญมาร่วมงานด้วยไม่ทำให้เกิดปัญหาเหมือนที่ผ่านมาแล้วก็ย้ำว่าลูกชายไม่ได้มาหารือกับตัวเองอย่างเฉพาะเจาะจงเพียงแต่มีการพูดคุยทั่วไปและย้ำว่าตัวเองไม่ได้เข้าข้างใครครับเดี๋ยวรอดูไม่นานเกินรอนะคะวันที่9ธันวาคมนี้เราจะได้รู้แล้วว่าใครจะเป็นหัวหน้าพรรคคนที่9ของพรรคประชาธิปัตย์จะเป็นคุณนราพัฒน์หรือว่าจะเป็นมาดามเดีย